วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการ CEO Talk เป็นประจำนะครับทาง Gifreen Channel ครับและรายการของเรายังคงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมส่งคำถามของท่านมายังรายการตามอีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับคำถามของท่านจะถูกนำมาร่วมพูดคุยกันในรายการอย่างแน่นอนครับและผู้ที่จะให้เกียรติร่วมตอบคำถามกับเราในวันนี้ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifreen Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนถามคุณหมอนะครับท่านผู้ชมที่ถามมาวันนี้เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษที่อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเหมือนคนหลงทางอยู่บนภูเขาครับคุณหมอเราก็อ่านคำถามเขาตอบว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจกิฟเฟอรีนและเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทำถูกมาโดยตลอดคือเขาขยายงานแนวกว้างแล้วก็เน้นงานขายเป็นหลักแนวกว้างคือหาคนใหม่หาคนใหม่แล้วก็ขายสินค้าใช่ครับจนเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่ยจะขึ้นพาราไดซ์อยู่แล้วทั้งนั้นที่เพื่อนคนนี้เป็นดาวไลน์ของเขาเองคือพูดง่ายๆก็คือดาวไลน์เนี่ยจะแสงมีตำแหน่งสูงกว่าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องบริหารงานอีกแนวนึงคือลงลึกหรือเปล่าและไอ้ที่ว่าลึกเนี่ยมันลึกแค่ไหนฮะมันถึงจะถูกต้องมันถึงจะพอดีฮะคุณหมอนี่ก็คือเป็นดาวไลน์บอกว่าต้องลงลึกใช่ครับเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่ลึกเนี่ยมันจะต้องลึกแค่ไหนและมันทำแบบนี้มันจะประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณถือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะหมอก็อยากจะขอชื่นชมเพียงแต่ว่าอย่างที่พูดนั่นแหละค่ะอาจจะศึกษาธุรกิจแล้วยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของมันเท่าไหร่นักนะคะงานของกิฟเฟอรีนเนี่ยถ้าเปิดจะได้ประโยชน์สูงสุดต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะทำให้คุณได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของเจ้าของในที่นี้คือเจ้าของบริษัทของตัวเองเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่จะเป็นคนในเครือข่ายของคุณตลอดไปเราจะไม่ตัดใครจากเครือข่ายของคุณเลยนะคะสมมุติว่าตัวเองเป็นชั้นที่1เราไปชวนใครเป็นชั้นที่2ลูกเราไปชวนใครเป็นชั้นที่3ที่4ที่5ลงไปลึกๆเนี่ย Gifreen เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ไม่ตัดใครจากเครือข่ายของท่านเลยจะลึกลงไปตอนนี้ลึกลงไป200กว่าชั้นแล้วนะคะในคนที่เป็นต้นตระกูลของ Gifreen นะคะทุกคนที่ก้าวเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของคุณอยู่ในเครือข่ายของคุณตลอดไปและเขาก็อยู่ในฐานะเจ้าของกิฟเฟอรีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่มากเนี่ยมันจะต้องมาจากการที่เรามีการสร้างเครือข่ายแผ่กว้างและลึกเพราะฉะนั้นงานหลักที่นักธุรกิจจะทำเนี่ยจึงมี2 อย่างคือ 1. เปิดหน้ากว้างนั่นก็คือเชิญผู้มุ่งหวังใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจหาดาวดวงใหม่หาเพื่อนใหม่มาทำงานกับเรา 2. เนี่ยนะคะลงลึกหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอคนที่เราชวนมาและเขาอยากทำงานเราต้องสามารถสอนหรือเป็นโค้ชให้เขาทำงานเหมือนอย่างเราก๊อปปี้งานเหมือนอย่างเราก๊อปปี้ความคิดของเรามีความอยากเป็นเจ้าของเหมือนเรานั่นก็คือการทำงานลงลึกนะคะเพื่อไปช่วยให้ลูกสร้างหลานหลานสร้างเหลนและหลังจากนั้นพอเขาทำงานเป็นเขาก็จะต่อกันลงไปเองได้เพราะฉะนั้นงานที่ต้องทำทั้งสองอย่างก็คือเปิดหน้ากว้างและลงลึกในคนที่สมควรจะลงลึกที่จะไปช่วยเหลือขณะเดียวกันก็พัฒนาตัวเองนะคะให้เก่งขึ้นให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเพราะถ้าคุณมีองค์กรใหญ่ขึ้นมีคนในเครือข่ายมากขึ้นเขาก็จะคาดหวังคุณมากขึ้นด้วยว่าคุณน่าจะเก่งขึ้นจริงไหมคะจันเอ๋ใช่ไหมคะวันนี้เป็นโกลสตาร์มีคนในทีมงาน20ต่อไปในอนาคตเป็นพาราไดซ์ในคนในทีมงาน600คุณก็ต้องดูตอนที่คุณมีคน600คนอยู่ด้วยเนี่ยคุณก็ต้องดูมีมาตรมีความภูมิฐานมีความรอบรู้กว่าตอนที่คุณมีคนแค่20คนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นงานจึงต้องเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนคุณเขาก็พูดไม่ผิดหรอกที่บอกว่าต้องลงลึกแต่ไม่ได้หมายความว่าลึกอย่างเดียวนะคะลึกแบบมีคนเก่งคนเดียวดิ่งลงไปก็ไม่ได้ทำให้มีใครมีรายได้มากต้องทั้งกว้างทั้งลึกนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองว่าสิ่งที่คุณทำขณะนี้เนี่ยคุณทำประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งคือคุณเปิดใจคนได้คุณขายสินค้าได้แต่คุณสร้างคนให้มีความคิดเหมือนคนยังไม่ได้ได้คนเดียวคือดาวไลน์ที่เป็นพาราไดซ์นั่นแหละนะคะเขาถึงมาบอกคุณไงว่าให้คุณเนี่ยลงลึกบ้างแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งหน้ากว้างไปนะคะงงไหมคะนะคะหมายความต้องทำสองอย่างนะคะหาคนใหม่ดูแลคนเก่าแล้วถ้าคนเก่าคนไหนที่เขาอยากทำงานก็ช่วยเขาลงลึกไปค่ะครับแปลว่าการออกแบบวิธีการดูแลคนเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังมีเขาเรียกว่าศักยภาพหรือโอกาสบ้างคือเราต้องวิเคราะห์ไงคะวิเคราะห์ค่ะบางทีเราทำงานไปแรกๆต้องขออนุญาตพูดสำหรับท่านผู้ฟังที่มาใหม่ๆว่าเอ้ยพูดยากไปหรือเปล่านะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประสบการณ์จะสอนเราเองค่ะเราคุยกับคนไปมากๆเราจะรู้เลยว่าเออค
คนนี้ดูแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะน่าจะเป็นแค่ผู้บริโภคเท่านั้นเขายังไม่พร้อมจะถูกเติมอะไรทั้งนั้นแหละนอกจากซื้อใช้อย่างเดียวเราก็ดูแลไปคนคนนี้คุยไปแล้วมีแววแฮะมีคนรู้จักเยอะอยากมีรายได้คนคนนี้เราก็จะสอนเขาให้เขาทำงานเป็นต่อให้เขาเติบโตแล้วก็มีรายได้มากเพราะฉะนั้นก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยนอกจากจะหาคนแล้วเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าคนเนี้ยควรจะอยู่ในโพสิชันไหนนะคะอย่าสลับกันเช่นบางคนเนี่ยดูแล้วเป็นแค่ผู้บริโภคก็ไปตื้อเขาทำธุรกิจจนเขากลัวเขาวิ่งหนีนะคะแล้วก็เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาขณะเดียวกันคนนี้เนี่ยดูแล้วกลับมีศักยภาพมีความตั้งใจแต่เรากลับมองข้ามเข้าไปดูแล้วโอ้ยคงทำไม่ได้หรอกแล้วก็ทิ้งเข้าไปก็ทำให้เราเสียเพชรเม็ดงามไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้ไม่ต้องใช้เงินค่ะแต่ต้องใช้ความเป็นคนช่างสังเกตเรียนรู้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดหรอกค่ะค่อยๆดูไปแล้วคุณก็จะค่อยๆเข้าใจคนมากขึ้นมันเหมือนกับการทำงานต้องใช้คำว่าผสมผสานใช่ค่ะจะมาบอกว่าต้องลึกเท่านั้นต้องกว้างเท่านั้นมันคงตอบไม่ได้บางคนก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของทีมงานเป็นหลักด้วยนะครับคุณหมอใช่ไหมครับและการประเมินคนเนี่ยต้องประเมินเป็นระยะนะต้องเล่าให้ฟังเลยนะคะนี่คือชีวิตจริงนะคะคนบางคนเนี่ยท่าดีทีเหลวนะตอนแรกเนี่ยนะคะอุ้ยดูแล้วทำธุรกิจได้แน่นอนเก่งกาจกาชกันเลยนะเราเนี่ยทุ่มเวลาไปกับคนนี้เต็มที่สักแป๊บเดียวพี่แกก็ไม่ขยันพี่แกก็แบบว่าโครงการแย่แล้วก็เลิกไปนะคะแต่บางคนเนี่ยดูแล้วยิ้มง่อยๆแต่ขยันหน้าดูเลยพี่เมื่อไหร่จะมาช่วยผมล่ะผมเอาจริงนะเรากลับทิ้งคนนี้ไปทั้งที่จริงๆแล้วคนนี้อาจจะเป็นคนที่โตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินคนนะคะผู้มุ่งหวังดาวไลน์ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะครับเอาล่ะครับนั่นก็คือคำแนะนำจากคุณหมอนะครับและเราคงได้ทั้งเคล็ดลับการทำงานติดไม้ติดมือกลับไปลองใช้กันด้วยผมเชื่อว่าลองทำดูประสบความสำเร็จแน่นอนครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วผมและคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ